ไม่บอกหรอกว่าทานอะไรไม่ทานอะไรอยากรู้ว่าร้านนี้เขาผัดแบบไหนยังไงก็จะบอกว่าเอาตามสูตรเลยเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวครับโดโดสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพร้อมดูเพื่อนกินตามสบายเห็นดูเห็นดูทบนี่ครับผมกำลังเดินทางไปจังหวัดสุพรรณแต่ว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้ากันครับมาเจอร้านนี้ขาหมูตอกซุงบางรักเจ้าเก่าแต่ว่ามาอยู่ตรงสุพรรณนี่เลยขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยนะครับถ่ายขาหมูหน่อยนี่ครับนี่โดโดวันนี้กินขาหมูไหมขาหมูเอาเป็นข้าวขาหมูเนื้อหนังลาดข้าวลาดข้าว2จานแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าเอาขาหมูเปล่าขาปลาขาหมูเปล่าทานนี่เหมือนกันจานนึงข้าว2จานกับขาหมูเป็นกับจานเล็กจานใช่ๆเอาเนื้อหนังใช่มั้ยคะใช่แล้วครับมีน้ำซุปอะไรด้วยครับแกงจืดค่ะมี2รายการมีสลายหมูสับกับเห็ดหมูใส่หมูสับค่ะอ๋อร้อนๆค่ะทำใหม่ๆเอาคนละถ้วยแล้วกันได้ค่ะใช่มั้ยถ้วยไม่ใหญ่ใช่มั้ยไม่ค่ะเนี่ยค่ะเอาแกงจืดอย่างละถ้วยกินคนละถ้วยนี่ครับขอดูทำขาหมูหน่อยนี่ตะกี้มาดูสิอ๋อแกงจืดทำสดเลยเหรอครับอ๋อดีครับดีครับมาดูทำน่ารับประทานมากครับนี่บอกว่าตอกซุงนี่คือสูตรตอกซุงบางรักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมืออาชีพมากครับนะคะขายมา22ปี22ปีอยู่ตรงนี้เลยเหรอฮะใช่ตรงนี้เพิ่งมาขายค่ะเพิ่งมาขายขายที่นี่มาก่อนเอ๊ะตรงนี้มันเขตยังกรุงเทพอยู่มั้ยไอ้นี่ค่ะจังหวัดตรงนี้ยังนนทบุรีอยู่เป็นเขตไซน้อยค่ะอ๋อเขตไซน้อยอยู่ครับตอนนี้ถ้าจะมาทานก็คือถนนเส้นมุ่งหน้าไปสุพรรณเขาเรียกสุพรรณบางบัวทองตรงนี้เรียกว่าถนนเส้นสุพรรณบางบัวทองแล้วถ้าจะมานี่สังเกตยังไงฮะตรงนี้เขายังไงมันจะบอกยากเนาะตรงนี้ให้สังเกตซ้ายมือเนาะน่าจะเลยปั๊มบางจากประมาณ2กิโลได้ใช่ๆดูป้ายดีๆเขียนว่าขาหมูตอกซุงบางรักครับขึ้นละขึ้นนะนี่ครับน่ารับประทานมากตรงไหนคะตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับขอบคุณมากโดนั่งเลยนี่ครับเก่าตำนาน40ปีแห่งความอร่อยมาดูเมนูบ้างครับดูรายการเมนูนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ40 50ครับ
มาดูเดี๋ยวรอแกงจืดหน่อยดูเอาให้พ่อด้วยด้วยอันนั้นไหมคะมีแก้วยมาตูมน้ำขวดน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าดีกว่าครับครับโดราน้ำส้มไปแล้วเขามีถ้วยแบนไม่เป็นไรเราเอาน้ำส้มให้พ่อหน่อยน้ำส้มให้พ่อยกมังนี้ยกมาตรงนี้ยกมาตรงนี้ใส่ให้พ่อก็ได้เก่งมากแล้วก็มีพริกกระเทียมให้ด้วยครับนี่ครับดูจานอย่างนี้เลยพี่โดโดหิวครับนี่เกือบ10โมงแล้วพวกผม2คนเพิ่งจะทานข้าวเช้ากันพี่โดถ้าทางจะหิวจัดกินข้าวด้วยนะโดกินข้าวขาวด้วยที่จริงพ่อแกล้งโดโดแหละให้มาขนาดอันนี้คือจานเล็กใช่ไหมครับอ๋อมี2ขนาดดูพี่โดโดทานครับครับโอ้โหรวดเร็วมากแกงจืดมาแล้วนี่อันนี้สาหร่ายสาหร่ายหมูสับอันนี้อะไรสาหร่ายเห็ดหูหนูหมูสับอันนี้สาหร่ายหมูสับครับน่ารับประทานมากผมจะทานนะครับเทียมหั่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยดีครับผมชอบคงจะยังไม่ใช่เวลาทานข้าวฮะเพราะผมมานี่มัน9โมงกว่าเช้าก็ไม่ใช่เที่ยงก็ไม่เชิงครับประมาณเด้อรสชาติดีมากคือคลิปก่อนๆผมพาเพื่อนๆไปกินส่วนมากก็จะบางว่าขาหมูวันนี้เปลี่ยนมาสูตรของตอกซุงบางรักนะครับแต่ว่าผมมานั่งทานอยู่เส้นทางระหว่างทางที่ผมกำลังจะไปสุพรรณบุรีอร่อยครับผมสาหร่ายแล้วกันคือโดเห็ดนะจุ๊บพริกเป็นเม็ดเลยครับจริงวันนี้ก็มีนัดกับน้องชายนะครับน้องชายคนที่3ที่เคยบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเคยถามว่าเป็นที่สุพรรณเคยถามถึงที่นาที่สุพรรณนะครับวันนี้ก็จะไปดูที่นาที่สุพรรณนัดกับน้องคนที่3ไว้ครับก็เลยจะเดินทางไปสุพรรณเลยอ
แกงจืดอร่อยครับรสชาติดีหอมสลัดน้ำต้มเจ้านี้ก็จะเป็นนี้ครับเหมือนกับพริกจะปั่นละเอียดมาเดี๋ยวโดไม่กินข้าวขาวอีกแล้วเขามีเมนูกะเพราคอหมูย่างราดข้าวด้วยเป็นไงให้กะเพราคอหมูย่างราดข้าวคอหมูย่างกับผัดกะเพราอ๋อเอาผมสั่งจานได้ไหมแต่ว่าคลุกได้ไหมเอาไปคลุกกันคลุกเลยผัดคลุกกันเลยก็พี่โดไม่กินข้าวขาวเดี๋ยวจะสั่งโดกินกะเพราคอหมูย่างนะกะเพราคอหมูย่างกะเพราคอหมูย่างคลุกสั่งพี่โดเลยครับมาให้เพื่อนๆดูด้วยน้ำซุปแกงจืดรสชาติดีมากหอมสาหร่ายร้านนี้เขาทำใหม่ๆนะครับทำทีละถ้วยอร่อยดีครับดูแม่ค้าผัดกะเพราคอหมูย่างก็พริกกระเทียมใช่ไหมฮะค่ะเหมือนกันอ๋อนี่เป็นพริกพริกสดกะเพราคอหมูย่างคอหมูลงไปกะเพราลงไปสีดำนะครับเอาตามสูตรแม่ค้าเอาตามสูตรทางร้านอยากดูว่าเป็นยังไงส่วนมากเวลาไปทานที่ไหนก็จะไม่บอกหรอกว่าทานอะไรไม่ทานอะไรอยากรู้ว่าร้านนี้เขาผัดแบบไหนยังไงก็จะบอกว่าเอาตามสูตรเลยแม่ค้าคล่องแคล่วว่องไวมากครับข้าวลงแห้งๆครับ
ม่แล้วก็ตามเราจะไม่ค่อยใส่น้ำมันเยอะส่วนมากพวกผัดผักมันจะใส่น้ำมันกันเยอะทานแตงกวาไหมคะเอาครับเอาครับเอาครับจะได้มีผัดบ้างอืมจะเรียบร้อยแล้วครับเด้อกินกะเพราคอหมูย่างเด้อกินกะเพราคอหมูย่างผมเลยสั่งคากิสั่งคากิไปอีก1จานดูครับอืมมาเป็นขาเลยครับคากินี่จานเล็กเท่าไหร่นะคากิได้60ค่ะจานเล็ก60ถ้าเป็นเนื้อหนังก็จะ50ค่ะถ้าจานใหญ่101จานใหญ่จะมีหลายขนาดค่ะมี120มี80มี104ครับผมราคา101เป็นราคากลับบ้านอ๋อ101กลับบ้านเพราะว่าราคาเราจะเขียนไว้มันจะคนละแบบค่ะผมเอาไปเองนี่ดูครับคากิครับเชื่อโดกินกะเพราคอหมูย่างครับลองชิมสักหนึ่งคำขอเชื่อโดชิมสักหนึ่งคำจะได้บอกรสชาติเพื่อนๆได้นะครับกะเพราคอหมูย่างครับครับอร่อยมากทางร้านทำกลมกล่อมรสชาติดีครับเผ็ดกำลังดีมาชิมคากิกันอร่อยครับเปื่อยนุ่มคากิโดอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับจานหนึ่งก็เป็น305บาทค่ะ305บาทอร่อยมากครับครับข้าวขาหมูตรอกซุงบางรักเจ้าเก่าอันนี้ดูป้ายนี้ตำนาน40ปีแห่งความอร่อยผัดกะเพราคอหมูก็อร่อยครับแต่พี่โดโดสงสัยจะลดน้ำหนักขอบคุณมากค่ะไม่ยอมทานข้าวลดความอ้วนความอ้วนครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายเดินทางต่อ